สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งใน The Styler Specialty สไตล์ไม่ลับฉบับคนพิเศษค่ะบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ระดับจักรวาลจริงๆและที่สำคัญเธอคนนี้ชื่อเหมือนแอนด้วยค่ะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะวันนี้นะคะนัดแขกรับเชิญไว้ที่นี่นะคะเป็นแพทินัมเลาของเรานะคะน้องแอนโทเนียโพซิลสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะทำไมสวยอย่างเงี้ยของคุณเบื่อไหมคนชมประโยคนี้ตลอดเลยไม่เคยเบื่อค่ะไม่เบื่อถ้าพี่แอนชมหนูตลอดแบบนี้หนูก็โอเคแล้วทำไมคนกล้าเอาเรามาปะทะเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะขอต้อนรับน้องแอนโทเนียโพซิลอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023สวยมากแอนโทเนียขอบคุณมากค่ะคือตอนนี้หนู starstruck มากมากเลยเพราะหนูเห็นพี่แอนบนทีวีตั้งแต่แบบหนูเป็นเด็กตอนนี้หนูยังแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาตอนนั้นกับตอนนี้คือเหมือนกันเป๊ะเลยเป๊ะเหรอใช่ค่ะเอ๊ะมีคนบอกว่าคุณแบบเอ๊ะเป็นสวีเดนหรือว่าเป็นเดนมาร์กเดนมาร์กค่ะอ๋อเป็นลูกครึ่งเดนมาร์กใช่ค่ะจริงๆแอนเกิดที่ไทยเกิดแล้วย้ายไปอินเดียคือยังเป็นเบบี้อยู่เลยแล้วก็ย้ายไปสิงคโปร์แล้วก็ย้ายไปหลายๆที่ประมาณ7ประเทศแล้วตามคุณพ่อคุณแม่ใช่ก็ประสบการณ์มากมายนะคะก็ไม่กลัวเลยเลยนะอย่างเงี้ยใช่ป่ะบางอย่างค่ะแต่ว่าเหมือนการที่เราได้เดินทางหลายที่เราก็ได้เจอคนหลายๆแบบแล้วก็โอเปนไมนด์มากขึ้นคนคงถามแอนเยอะอะเรื่องโมเมนต์การรับรางวัลว่าตื่นเต้นแค่ไหนพี่ว่ามันต้องตื่นเต้นสุดๆอยู่แล้วอะในณเวลานั้นเหมือนมีหลายเรื่องlike everything and nothing พร้อมกันคือเราคิดเยอะแล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเรากำลังรอให้เขาประกาศชื่อไทยแลนด์แล้วเรารอเราก็รอไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกชื่อไทยแลนด์แต่ว่าในที่สุดมันก็ไม่ได้ไม่ใช่เดสตินีของเราเราก็โอเคอกหักนิดนึงร้องไห้ครั้งนึงแล้วก็ move on ด้วยความสุขแต่ไม่มีอะไรพลาดนะคือในมุมมองของคนดูคือแบบมันสมบูรณ์แบบมากอ่ะคุณทำได้ดีทุกนาทีเลยจริงๆพี่ว่าคล้ายๆกันความรู้สึกพี่ที่เหมือนแอนโทเนียมีอันนึงตอนที่พี่ลุ้นเป็นรองอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะชิงทองกับพี่แอฟอย่างเงี้ยแต่ของเราต่างกันอยู่เรื่องนึงก็คือของคุณสายนางงามใช่ไหมของพี่ก็คือสายนักแสดงใช่เดี๋ยวนี้ไปทำอะไรนะจะให้เทรนให้กันและกัน เดี๋ยวก่อนคือพี่แอนหนูก็เทรนเป็นนางงามนี่บอกว่ายากนะบอกเลยนะการแสดงก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันได้แอนเชื่อทุกคนตอนนี้ใครก็เป็นนักแสดงได้แต่นางงามนี่มันไม่ใช่นะมันต้องมีแบบเขาเรียกอะไรมันต้องมีของมาด้วยอ่ะของมันอยู่ในใจเราค่ะเราทำได้แล้วก็เชื่องั้นเดี๋ยวเราแลกกันนะได้ค่ะของพี่ก็แค่แบบสวมบทบาทเป็นผู้หญิงเรื่องมากคนนึงเป็นดาราที่แบบว่าเรื่องเยอะอ่ะงั้นฉันเอาเชฟสลัดแต่ไม่เอามะเขือเทศไม่เอามะกอกไข่ต้มไม่ใส่ไข่แดงน้ำสลัดใช้น้ำตาลทรายแดงใส่แค่ครึ่งนึงจากที่ใส่ปกติแล้วถ้าสมมติว่าให้โจทย์แอนให้ลองทำเหมือนแบบสั่งสลัดแบบเรื่องมากนิดนึงอ่ะโอเคให้น้ำมันไส้นิดนึงอ่ะได้แล้วหนูมีคนที่มาเสิร์ฟสลัดไหมอ่ะมีใครมาเป็นเอ็กซ์ต้าหน่อยรับอะไรดีครับโอเคขอเป็นซีซาร์สลัดนะคะแต่เอาแค่อกไก่แล้วก็เอาซอสแยกไม่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ไม่ใส่ออลีฟคัดก่อนสมมติเอาเป็นภาษาอังกฤษโอเคเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราสั่งเร็วเลยแล้วมีความเหมือนแบบว่าเป็นคนขี้รำคาญทำไมแบบขอนั่นก็ไม่ได้ขอนี่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเดี๋ยวแอร์เอาคืนนะโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะออกข้างนอก5, 4, 3, 2, Can I please have the menu? Yes. Can I please have the menu? Okay, this one. Thank you. Do you need some help? No, it's okay. Thank you. You don't have anything else? Oh? Can you order what you want? I can do for you. Okay. I'll have the Caesar salad, but the salad chopped, no chicken, only on the side, and the dressing on the side, no tomatoes, no olives, no anchovies, okay. And an orange juice. Okay. Thank you. Hi, Matt. Nice. 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 มีการแบบใช้เวลาดูเป็นเราแล้วก็คือลูกค้าเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะโอเคเก่งมากคะแนนเทส10 คะแนน 10 คะแนนเต็มแต่ไม่ต้องให้พี่ทำได้ไหมแบบอะไรนะAntonia Porcel, Thailand! เอาสั้นๆนะ
สั้นๆค่ะสั้นๆแต่เราต้องยืนเดี๋ยวขอฟังก่อนเดี๋ยวขอฟังให้ทำอะไรโพสว่าหนูชอบอันนี้ว่า Antonio Porcel Thailand ตะโกนเลยอ่ะสมมติว่ายังไงสมมติว่าคนที่คุยด้วยอยู่ไกลมากใช่ต้องแบบอีกฝั่งนึงของตึกเลยค่ะจริงเหรอจ๊ะแอนทองผสมไทยแลนด์ดีเหรอได้ค่ะดีมากดีมากไม่ไงแต่ความละครอ่ะความละครเราจะถูกอยู่ในพื้นที่เล็กๆพี่ก็เลยจะโปรเจกต์เสียงได้แค่นี้เหมือนเราไม่ชินกับการแบบขยายใหญ่ในที่ที่มันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณคะว่า Miss Universe เขาไม่ได้มีลิมิตของอายุแล้วเหรอคะนี่หมายความว่าพี่ประกวดได้เหรอได้ค่ะแต่พี่ขาสั้นมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะความสวยความงามมันไม่ได้อยู่แค่ตรงภายนอกแต่ที่แน่ๆมีอยู่หนึ่งอย่างที่เราสองคนเหมือนกันคือชอบช้อปปิ้งใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าแม่ Bangkok Bank M Visa นี่ เป็นแบบพรีเซนเตอร์คนใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ช้อปแหลกเลยใช่ไหมอ่ะก่อนที่ได้รับมงก็ช้อปปิ้งบ่อยอยู่ค่ะแล้วเขาอาจจะเห็นแบบศักยภาพของแอนที่แอชื่อแอนชอบขึ้นมาในระบบตลอดเวลาเลยเขาต้องเรียกให้มาเป็นเขาจะเห็นแล้วเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เถอะก็เดี๋ยวเราไปโชว์สกิลของการช้อปปิ้งกันนะคะว่าคุณกับเราเนี่ยใครจะแบบช้อปเก่งกว่ากันค่ะนะคะแต่ว่าเขามีเงินเขามีการ์ดเนี่ยแต่ไม่เท่าพี่แอนค่ะนี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากจะสมัครพี่ต้องทำไงบ้างง่ายๆมากเลยนะคะสำหรับ Bangkok Bank M Visa มี3วิธีที่จะสมัครได้นะคะวิธีที่1 นะคะในห้างสรรพสินค้า The Mall Group วิธีที่2ในธนาคารกรุงเทพทุกสาขาแล้วก็ที่3ทาง Mobile Banking หรือว่าเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพค่ะเก่งมากไม่ได้ขายของเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นบัตรที่ดีมากเพราะว่าเราได้สะสมแต้มแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วก็เอา M Point ไปแลกเป็นไมล์สายการบินด้วยเห็นไหมแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถสมัครได้เลยป่ะคะได้เลยค่ะสมัครได้ตอนนี้นะคะเราก็ได้รับกระเป๋าแคจิโอนี่ไปเลยค่ะพร้อมชัดไหมคะพร้อมแน่นอนค่ะกำบัตรแน่นเลยนะคะเพราะว่ามีบัตร Bangkok Bank M Visa ได้ใช้ค่ะไปค่ะแล้วเราไปค่ะอยากรู้ว่าปกตินางงามเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้ากันเนี่ยมีเครื่องสำอางอันไหนที่แบบขาดไม่ได้สำหรับแอนนะคะคอนทัวร์บลัชลิปสติกก็ทุกอย่างก็คือทุกอย่างนั่นเองใช่ค่ะช่างจะไม่มีทางได้เงินแอนโทเนียใช่ไหมคะต้องทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแล้วก็ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ Beauty Hall มีโปรโมชั่น Beauty Hall Beauty Wishes เอาจริงดิตายแล้วทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ได้รุนแรงมากเลยนะคะโอ้โหไม่มีใครสามารถจะมาช่วงชิงตำแหน่งนี้จากคุณได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าในวงการนางงามไม่มีวันที่ casual เกี่ยวอะไรกันคะไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องเตยค่ะถ้าพี่อยากจะไปเดบิวต์ Miss Universe เนี่ยมีเครื่องสำอางชิ้นไหนที่พี่ควรเอาติดตัวไปคะสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคนหนึ่งก็คือลิปสติกซึ่งไอคอนโปรดักต์ของทาง Dior คือสีนายอันไหนพี่นายเข้ากับชุดพี่แอนวันนี้เลยสีแดงเฉดสีแบบนี้ขออนุญาตโชว์ค่ะเป็นเฉดสีที่เวลาเราไปเดบิวต์ได้ซีนดีแล้วก็ใช้ได้ทุกวันไอเทมชิ้นที่2ก็จะเป็นคุชชั่นเพราะว่าบางทีเราไปเดบิวต์แล้วก็จะใช้เวลาตลอดทั้งวันอันนี้เราพกพาสำหรับการเติมระหว่างวันค่ะนอกจากเป็นคุชชั่นเราก็จะเป็นใช้เป็นกันแดดได้ทัชอัพระหว่างวันได้ค่ะพี่แอนแค่นี้เลยเหรอ2ไอเทมก็คือสามารถสวยต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันโอเครองพื้นไม่ต้องนะโอเคเอาแค่นี้ขอบคุณค่ะชอบมากชอบต่างหูเล็กๆแบบนี้ถ้าแอนได้รู้ว่าแอนจะได้ใช้ Bangkok Bank M Visa แล้วก็ได้ส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆแอนก็น่าจะมาก่อนที่แอนไปประกวดคือเสียได้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ตอนนี้เราก็ได้ M Point กลับมาที่เราไปสะสมแล้วก็ไปแลกเป็นอะไรอื่นๆก็ได้สำหรับแอนนะคะ accessory ที่ขาดไม่ได้เลยตอนออกจากบ้านนะคะก็ต้องเป็นต่างหูเพราะว่าผมเราจะสวยขนาดไหนเมคอัพจะเป๊ะขนาดไหนมันจะไม่finish look ถ้าไม่มีต่างหู small hoop ก็ได้แบบนี้ I'm a simple girl I have simple needs I don't need a lot แอนค่ะสวยเยอะมากเลือกให้พี่สักชิ้นได้ไหมคะโอเคถ้าเลือกได้นะก็ถ้า rose gold ก็ this one หรือว่าอันนี้ไปเลยอันนี้ก็จะดูจริงจังขึ้นมาหน่อยขอโทษนะคะปลายข้างข้างเพชรเลยสวยค่ะงามค่ะสวยเหมือนพี่แอนเลยซื้อให้หน่อยนะคะ
ได้ค่ะกับบัตร Bangkok Bank M Visa ซื้อได้หมดเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อ Yes ตอนนี้เราอยู่ที่ Lux Hall ที่ชั้น M ของพารากอนนะคะเป็นมุมใหม่ที่เขาเพิ่งทำขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะคะทุกแบรนด์ที่เป็นแบบว่า Luxury ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะคะเดินเกาะกลุ่มตรงนี้ก็ได้ครบทุกแบรนด์ง่ายๆสบายๆใช่ค่ะแล้วที่นี่นะคะสามารถสะสมแต้ม M Points ได้ด้วยงั้นโอเคพี่อยากไปร้านคริสเตียนลามิแต้ได้ค่ะพาไปหน่อยเพราะพี่อยากรู้ว่านางงามเขาเลือกรองเท้าส้นสูงกันยังไงได้ค่ะนะคะพี่แอนรู้ไหมคะว่ารองเท้าส้นสูงกับนางงามคือมันเป็น match made in heaven ถ้าไม่มีส้นสูงคือเราเป็นนางงามไม่ได้ต้องมีแล้วก็ต้องเดินเก่งด้วยนะใช่อย่างเงี้ยถือว่าธรรมดาสำหรับคุณไหมส้นระดับเนี้ยอันนี้คือ perfect หรอแต่ว่าจริงๆของนางงามสูงกว่านี้อันไหนสาธิตการเดินแบบนางงามให้ดูหน่อยค่ะพร้อมกับรองเท้าส้นสูงแล้วก็ไปแล้วก็หมุนแล้วก็ไปแหมดูง่ายไปหมดเลยนะง่ายสบายสบายสลับโพสิชันกันค่ะแอนโทเนียนั่งสิคะเดเรตเตอร์เดเรตเตอร์เดเรตยังไงนะดีที่สุดที่หนูเคยเห็นในชีวิตนี้เดี๋ยวพี่จะลองทดสอบการแสดงของแอนนิดนึงนะคะค่ะให้เล่นเป็นแบบฝาแฝดคนนึงเป็นตัวดีนะคะตัวดีคนนี้ก็จะเรียบร้อยแต่ว่าอีกตัวนึงในเรื่องเขาจะมีความบ้าผู้ชายแล้วก็มีความเกรี้ยวกราดและเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองให้แอนทำสองแบบโอเคแต่ซื้อรองเท้าเหมือนกันเลยนะแต่คนละคาแรคเตอร์โอเคอย่างเงี้ยค่ะโอเคแอคชั่นค่ะสวัสดีค่ะอยากมาดูรองเท้าค่ะรองเท้านี้สวยมากเลยค่ะไม่ทราบว่ารองเท้าคู่นี้มีเป็นไซส์39มั้ยคะขอลองได้มั้ยคะไซส์นี้ไซส์ที่ต้องการไม่มีนะคะไซส์หมดแล้วค่ะแล้วถ้าจะสั่งจากสาขาอื่นได้มั้ยคะเช็คให้หมดแล้วค่ะไม่มีเลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นก็ได้ค่ะเริ่มร้ายค่ะเริ่มร้ายโอเคคัดค่ะเริ่มร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นแบบตัวร้ายนิสัยไม่ดีอันนี้ตอนที่เขาบอกว่าไม่มีไซส์แล้วไม่มีก็โกรธให้ฉันรอนานอะไรอย่างเงี้ยพี่คะพี่คะอยากดูรองเท้าอันนี้ไซส์39ค่ะแต่รีบนิดนึงนะคะค่ะสักครู่นะคะคัดค่ะพอเลยค่ะขอโทษเลยเขาได้หมดที่แอนได้เรียนมาเขาจะให้เต้นลีลาดไปก่อนอ๋อให้มันพริ้วใช่ให้มันแบบ flex เข้าที่เข้าทางคุณเก่งอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ยากอ่ะเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราไปลองเจเลซาลอนกันนะคะโอเควันนี้คุณต้องสอนพี่เลือกชุดว่ายน้ำได้ค่ะคุณเป็นเจ้าแม่ในเรื่องนี้เลยใช่ไหมสำหรับแอนนะคะการเดินในชุดว่ายน้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซี่หรือว่าใครหุ่นดีกว่ากันแต่ว่ามันเกี่ยวกับความมั่นใจในรูปร่างของเราสมมติพี่ต้องมาประกวดนางงามแล้วคุณต้องเป็นพี่เลี้ยงพี่จะต้องจับพี่ใส่ชุดว่ายน้ำถ้าแอนต้องเป็นพี่เลี้ยงของพี่แอนไปเป็นนางงามนะหนูคิดว่าพี่แอนจะไล่หนูออกพี่ก็ว่าเราคงตีกันก่อนนะอันนี้ไหมคะทำไมอ่ะโอ้โหเล็กมากเลยแอนพี่แอนเลยลองไหมเดี๋ยวเราลองให้พี่แล้วให้เราเดินออกมาให้พี่ดูนิดนึงก่อนได้ไหมแล้วเนี่ยโอ้เหมือนเวลามันน้อยมากเลยอ่ะ maybe สีขาวไปเลยเฮ้ยทำไมรู้ว่าพี่กำลังจะจิ้มตัวนี้พอดีเหมาะกับพี่นี้มากกว่าเออแค่นี้แหละเราชอบสีแดงไหมหนูคิดว่าพี่แอนต้องเอาสีขาวแล้วก็บิกินี่อันนึงเผื่อวันนึงพี่แอนตื่นขึ้นมาแล้วบอกวันนี้ฉันอยากแซ่บพี่ก็จะได้ใส่บิกินี่ใช่แต่พี่แซ่บมากนะแอนหนูเชื่อค่ะเห็นในสายตาของพี่แอนว่าพี่แอนแซ่บมากโอเคหนูจะให้พี่แอนเลือกบิกินี่อันไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวแอนจะซื้อให้พี่เอาสีม่วงนี่เลยที่แอนเลือกให้ในตอนแรกจริงเหรอจริงพี่อยากลองนี่แหละโพสต์ลง Instagram ด้วยนะเดี๋ยวพี่ใส่แล้วก็แท็กหนูด้วยนะได้แล้วก็บอกขอบคุณนะแอนโทเนียที่ซื้อให้อะไรเงี้ยได้ค่ะซื้อให้ด้วยนะคะซื้อให้เลยค่ะค่ะเอา2อันนี้ค่ะให้มหาราณีจ่ายนะคะมหาราณีรวยมากค่ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามี Bangkok Bank M Visa บัตรเดียวรู้เรื่องเลยนะสะสมพอยต์ใช่ค่ะ experience should not cost anything เพราะว่าความสุขกับรอยยิ้มของเราที่เราจะสร้างขึ้นมาหลังจากที่ลงรูปใส่บิกินี่ให้น้องแอนจะเป็นอะไรที่ไม่มีคุณค่าเลย no it will not have a price because it's priceless โอ้จบสวยค่ะคุณน้องไม่กดดันเลยค่ะชอบวิ่งมาแทนไม่ค่ะวิ่งไปไหนคะวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแก๊งพี่ก็จะมีเด็กหนุ่มๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าหนูชอบวิ่งนะไปเลยแอนแยกย้ายค่ะเซนตอนนั้นที่มีแบบว่าซ้อมบ็อกกิ้งในฮอล์อ่ะแล้วเขามีโจทย์ว่าต้องใส่ชุดออกกำลังกายไปแล้วมีแค่คุณกับเพื่อนนางงามอีกคนนึงใส่ไปแล้วที่เหลือคือวันนั้นใช่ไหมคะเป็นวันแรกที่เราไปซ้อมรีเฮอร์ซัลของวันไฟนอลแล้วพี่เลี้ยงของกองบอกว่าใส่ชุดออกกำลังกายใส่ชุดสบายๆไม่ต้องแต่งหน้านู่นนี่แล้วแอนกับรูมเมทแอนมิสลาวเราก็ตามโจทย์ที่พี่เลี้ยงบอกเพราะเราไม่อยากเป็นเด็กดื้อลงมาข้างล่างมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดเดรสยาวสีเขียวหันมา Miss United States of America หนูกับมิสลาวคือเฮ้ยฉันแต่งผิดมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่เลยหนูไปถามเขาว่าพี่ไปไหนอ่ะโอ้ไอไปซ้อมอยู่ไปไหนไอนั่นแหละไปซ้อมอยู่ไปไหนซ้อมเดินใช่แล้วไอก็นึกว่าอ๋ออาจจะเป็นแค่ Miss USA ก็ได้เดินเข้าไปในฮอลล์กินข้าวเช้าทุกคนนางงามทุกคนใส่ dress จัดเต็มหนูกับเรามองกันโอ้ my god ตอนไปประกวดนี่แบบเต็มความพร้อมยังไงอะกระเป๋ากี่ใบ15ใบกระเป๋า15ใบแล้วลูกบุ๊กกี่ชุดไม่รู้ว่ากี่ชุดแต่ว่าเล่มหนาประมาณนี้นะคะแล้วกระเป๋าที่เลือกไปส่วนใหญ่เอาแบบไหนไปบ้างคะเล็กๆมันแล้วแต่มันแล้วแต่ชุดจริงๆค่ะยกตัวอย่างหน่อยว่าขนาดไหนยังไงก็ประมาณแบบมีบางกระเป๋าที่แบบประมาณนี้หรือว่าบางกระเป๋าที่แบบใส่อะไรไม่ได้เลยประมาณแบบนี้ก็งงว่าหนูยังใส่บัตรเข้าห้องในนี้ไม่ได้บางลุคก็ไม่มีกระเป๋าด้วยซ้ำแต่ว่ามันแล้วแต่ลุคแล้วก็ที่สไตลิสต์เขาจัดมาให้แล้วอย่างนี้มีเฟอร์มีความขนความอะไรในคุณถือคุณเป็นคนถืออะไรก็สวยหมดเลยนะ thank you เห็นไหมได้หมดนี่ไหนลองถือแบบนี้ตอนนี้พี่ชอบขนมากเลยอ่ะแอนพี่ใส่กับยีนแล้วพี่ชอบพี่ว่ามันดูแบบเอาไว้กอดไว้ตั้งอยู่ในตักอะไรเงี้ยสวยดีทำไมเขาหมุนได้อ่ะหมุนยังไงนะแอนไหนดูสักแอนขอทำให้ดูหน่อยเดินเหมือนแบบเราไม่สนใจนี่ไม่สนใจเหรอนี่เดินธรรมชาติของแอนเหรอไม่ได้ได้เราเดินด้วยกันโอเควันเบื่อ two เบื่อไม่ได้พี่แอนต้องหยุดบอกว่าทำไม่ได้เราก็บอกว่าทำได้I can do it. ได้สิแอนวันนี้พี่แอนพาแอนช้อปปิ้งมากๆเลยคือไม่เหนื่อยหรอคะเดินส้นสูงทุกวันไม่พี่ฝึกมาเลยเพราะพี่รู้ว่าจะมาเดินกับนางงามเพราะว่าพี่แอนเก่งแล้วรู้ไหมคะว่าเราช้อปได้อีกเพราะว่าวงเงินของแอนยังไม่เต็มค่ะนี่ยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดค่ะเพราะว่าแอนสะสมแต้มมาตั้งเยอะเพื่อวันนี้เพื่อที่จะมาช้อปปิ้งกับพี่แอนแต่ยังไม่เห็นแอนซื้ออะไรพี่สักอย่างเลยนะคะหนูซื้อไปว่าใครเมื่อกี้นี่อะไรล่ะคุณซื้อชุดว่ายน้ำที่พี่แอนจะลงบน IG มีความจำเสื่อมโอเคขอโทษเขาซื้อให้ชิ้นนึงแล้วก็ไปโวยวายใส่อยากรู้ว่าชีวิตประจำวันคุณแต่งตัวยังไงดีกว่าตอนที่แอนมีวันหยุดหรือว่าอยากแต่งตัวสบายๆแอนก็จะใส่กางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวสีดำหมวกผ้าใบง่ายๆอันนี้ถือว่าปกติไหมอันนี้คือสบายเพราะว่าในวงการนางงามไม่มีคำว่าcasual เราต้องไปต่อแล้วเราต้องสวยตลอดเวลาค่ะไปค่ะพี่แอนทำไมต้องโกรธเกลียวคุณจะออกมาเดี๋ยวมาดูว่าช้อปปิ้งแบบแต่งตัวสบายๆสไตล์แอนโทกับแอนทองเป็นยังไงโอเคเลือกไปกันค่ะส่วนมากแอนจะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ dress แล้วก็ไม่ค่อยชอบใส่ขาสั้นหรือว่ากระโปรงเพราะไม่ชอบโชว์ขามันจะดูแบบโป๊เกินไปสำหรับแอนแล้วประเด็นที่แอนก็หยิบของที่แอนจะมาหยิบแอนคะคุณจะหยิบอะไรก่อนคุณจะหยิบยีนเหรอวายขาลอยคือจะบอกว่าตัวเองขายาวกระพุ้นมาเถอะวันนี้ยังมีฟิลอยากใส่ผ้าแบบไหมพรมถักกับเสื้อครอปข้างในตัวเดียววายทำไมมันยากจังเลยทำไมนางงามเขาใช้เวลาสวยนานจังเลยอ่ะเพราะว่าในวงการนางงาม
ไม่มีคำว่า casual นี่คือชุดแบบสบายๆของคุณใช่ไหมใช่ค่ะโอเคลุคที่2นะคะออกเดทกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าพี่แอร์ดิฉันได้แล้วค่ะที่คุณพูดมาทั้งหมดแต่ยังหาท่อนล่างไม่ได้ค่ะไม่ต้องใส่ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแอนแย่งว้ายหนูก็จะเลือกอันนี้พี่แอนมือเร็วอ่ะเดี๋ยวนี้ไหมโอเคหนูได้ชุดแล้วแอนไม่มีอะไรเลยค่ะคือเลือกไม่ได้แบบสบายๆจริงๆอย่างเงี้ยให้ดูเด็กๆดูไม่ต้องตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถอยู่ถึงกลางคืนได้กลางวันก็ไม่น่าเกลียดส่วนอันที่สองก็คืออาจจะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ใส่กับยีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันข้างล่างดูง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแล้วก็ทำผมให้แบบเบาๆสบายๆหรือความลูกไม้จริงๆแอบชอบขาวแต่กลัวทำบุญตักบาตรไปหน่อยก็เลยแบบเอานี้ดีกว่าแล้วก็ใส่กับยีนว่าถ้ารู้ว่าใส่กับยีนหนูก็เอากางเกงไปคืนแล้วก็ใส่ทุกอย่างกับยีนด้วย ส่วนมากแอนก็จะใส่กางเกงขายาวยาวแบบนี้เอวสูงโคเซตแบบนี้แล้วก็ปล่อยผมสบายๆลอนเบาๆแต่งหน้าเบาๆเบาๆแต่ใส่ขนตาแล้วพี่แอนรู้ไหมคะทำไมถึงแอนชอบช้อปปิ้งผ่าน Bangkok Bank M Visa ทำไมคะเพราะว่าเขามีส่วนลด 10% แล้วก็ใช้คะแนนรับส่วนลดอีก 25% ค่ะโอ้โหนี่ก็แบบเกือบ 30% 40% เลยนะใช่ค่ะคือ shop till you drop จริงๆเลยค่ะโอ้โหคุ้มมากค่ะเพราะฉะนั้นเลยเราก็ไปซื้อเลยว่าไปเที่ยวกับเพื่อนสาวจะเป็นยังไงวินินี่เขาก็มีความแซ่บๆเปรี้ยวๆใช่เดี๋ยวแอนต้องเลือกชุดเราต้องแลกกันนะโอเคจัดไปเลยค่ะได้แล้วนะคะแก๊งนางนาต้องมาในธีมนี้เท่านั้นว้ายเราจะเลือก3อันนี้เลยเราอยากเห็นพี่แอนแบบเซ็กซี่แบบสีดำอ่ะของพี่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันกำลัง Chinese New Year ทำไมอ่ะไม่ได้หรอพี่ว่าสวยแอนดูยูใส่ได้สวยมันกำลังแบบช่วงแบบ Chinese New Year ใช่แอนเชื่อว่าพี่แอนมีความแซ่บแต่ว่าไม่แซ่บเกินไปที่จะใส่แค่แบบนี้เพราะเรายังมี modest ยังมี class อยู่เก่งมากแล้วก็อยากแบบฟีลแบบ Y2K นิดนึงก็คาดผมไปเลยเอาหมดเลยค่ะคุณถูกใจพี่มากค่ะมันจะออกแบบเซ็กซี่แต่ไม่พยายามไม่แบบตะโกนอยากรู้ว่าแอนชิลีกับแอนนาเสือเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาแนะนำอะไรเราบ้างคะส่วนมากเขาจะแนะนำตอนที่เข้าประกวดตอนเข้ากองแบบปลดล็อกไปเลยแฮปฟันไม่ต้องไปคิดมากว่าคนอื่นจะพูดอะไรเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ดีที่สุดในมุมมองของเราเอ้นี่แบรนด์อะไรคะออฟไลน์นาวเราจะมาดูไฟนาวกันใช่ไหมคะ Airport Look การเป็น Miss Universe Airport Look นี่สำคัญยังไงมันต้องเป็นชุดที่ represent ตัวเราเองในการประกวดในการแข่งขันนี้น่ารักเลยจบจริงเออแล้วก็หมวกผ้าใบหรือ slipper แบบสวยๆ I'm เป็นคน simple I'm somebody who's very simple มีโฟนตลอดพี่แอนรู้ไหมคะทำไมแอนถึงมาบอกว่าเรามาเลือก Airport Look กันทำไมคะเพราะว่าสมาชิก Bangkok Bank M Visa สามารถนำ M Points ไปแลก Miles สายการบินได้ด้วยเฮ้ยดีตรงนี้ใช่ค่ะมีหน้าคุณมาเข้าเรื่อง Airport Look ก็เพราะอย่างนี้เองเพราะว่าเราต้องซื้อเยอะสะสมแต้มแล้วก็ไปแลกมาจะได้ไปทะเลแต่คุณซื้อเยอะนี่คุณได้ business class นะตอนนี้วันนี้คือซื้อเยอะมากก็ต้องซื้อให้พี่แอนด้วยมาแต่พี่แอนต้องใส่อันนี้เรานี่มันแสบมากนะเป็นไงแอนช้อปปิ้งกับพี่วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้มารู้จักสไตล์ของพี่แอนแล้วก็ได้คาแรคเตอร์ของพี่แอนว่าพี่แอนเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเลยพี่ก็เพิ่งมาได้รู้จักโลกของนางงามนะคะว่าเอ้ยเขาต้องแต่งตัวยังไงต้องเตรียมตัวแบบไหนใส่อะไรถึงจะสวยถืออะไรถึงจะแบบว่าอุ๊ยมันได้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้ให้พี่เหมือนกันอันนึงที่อยากรู้เห็นบอกว่าเล่นละครได้แล้วก็อยากเล่นด้วยใช่ป่ะเห็นรายการ3แซ่บใช่ป่ะไม่ได้บอกว่าเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นชอบดาราไทยคนไหนผู้ชายว้ายอยากเล่นกับใครหนูตอบชื่อคนเดิมตลอดเลยใครคะนายณภัทรชอบนายณภัทรเหรอทำไมคะอักอึกอักมีอีกสักคนไหมอยากรู้มีใครอีกนอกจากนายหนูแค่แบบ the legends เหมือนพี่แอนแ
เอาแล้วเดี๋ยวพี่ลูดให้บ้างพี่ก็มีธบัตรอ่ะบอกเลยว่านี้มาแล้วแบบประทับใจมากจริงๆมานี่ไม่มีข้อมูลอะไรส่วนตัวเกี่ยวกับเขาเลยนะคะนอกจากแบบดูประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่นชมจริงๆแล้วก็วันนี้พี่ก็ประทับใจที่แบบแอนเป็นกันเองแล้วก็แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากก็ขอให้แอนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มารายการ The Stylist Specialty ให้พี่นะคะขอบคุณมากนะคะตื่นเต้นมากในตอนทีมแอนได้บอกว่าพี่แอนอยากได้ในรายการก่อนปิดรายการในฐานะที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์ของ Bangkok Bank M Visa อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างไหมคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะอยากบอกทุกคนว่าถ้ายังไม่สมัคร Bangkok Bank M Visa นะคะต้องรีบไปสมัครเลยนะคะเพราะว่าถ้าช็อปผ่านบัตรได้รับคะแนน M Point 5เท่าเลยค่ะและใกล้ตรุษจีนแบบนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเอาใจสำหรับนักช็อปช่วงตรุษจีนด้วยค่ะโอ้โหคุณวันนี้พี่ไม่ได้พูดอะไรนะคุณรับไปเต็มๆเลยอะตอนครั้งที่แล้วเป็นคิมเบอร์รี่มาพี่หายใจทางเหงือกอย่างนี้แอนได้นะคุณได้ทุกลุกนะเฮ้ยการแสดงดีนะหนูบอกแล้วพี่แอนบอกให้หนูทำอะไรหนูทำได้หมดเก่งมากเป็นคนทำได้ทุกอย่างแอนเป็นคนสวยแอนต้องใส่อันนี้ให้พี่ดูหน่อยถ้าพี่แอนใส่หนูใส่ตามพี่แอนใส่สีดำหนูใส่สีขาวแม่ใส่ขาวเซมนะคะก็เป็นแฟนคลับประมาณนั้นนะคะแต่โดยสัดส่วนความสูงอ่ะอาจจะต้องใส่รองเท้าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับแต่งงานเลยนะคะหน้าแต่งงานกันในเรื่องค่ะเล่นกัน The Styler Specialty